วัสดีครับวันนี้มาขอร่วมศึกษาว่าความรักมีกี่ระดับนะครับผมความรักมีทั้งหมด4ระดับนะผมบทความต่อไปนี้เหมือนกับว่าผมได้มาร่วมศึกษาแล้วก็เหมือนกับได้ย้อนมองส่องดูตัวเองนะครับผมคนในระดับที่1นะผมไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์เหตุการณ์ใดๆก็ตามทั้งพอใจและไม่ก็ไม่พอใจนะครับผมเราจะมีปฏิกิริยาและเหตุการณ์นั้นด้วยการที่มีการเขาเรียกว่าแสดงออกทางกายภาพนะครับผมตบตีกันนะผมทำร้ายกันต้องทำให้เขาโกรธอะไรประมาณนี้หรือว่าดีขึ้นมาหน่อยก็จะมีการแบบด่าว่าทอต่อกันถ้าไม่ให้แบบว่าเขาเรียกว่าเจ็บช้ำน้ำใจอะไรทำนองนี้นะผมแต่เราก็ได้ผูกใจเจ็บใจต่อกับเขาไปแล้วนะผมก็คือมีพันธสัญญาก็มีการเกี่ยวกรรมกันก็เป็นการสร้างพลังงานลบต่อกันมาก็คือว่าเรายังไม่ผ่านข้อสอบนี้เราก็จะมาเจอกันในอนาคตข้างหน้านะครับผมนะผมส่วนระดับที่2ก็คือระดับต่อไปก็คือเป็นการวิวัฒน์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคือยังมีความโกรธอยู่แต่จะพิเศษกว่าอันแรกก็คือจะไม่แสดงออกทางกายภาพดังนั้นเขาจึงไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางกายภาพแต่ในจิตใจนะผมก็ยังมีความโกรธอยู่ซึ่งนั่นก็คือเป็นกับว่าเราก็ได้สร้างพลังงานลบขึ้นมาเหมือนกันนะผมในจักรวาลก็ถือว่าเขาก็ได้ปลดปล่อยปฏิกูลขึ้นไปอ่ะผมก็คือยังสร้างพลังงานลบอ่ะครับผมนะผมเพราะว่าโลกใบนี้เราก็ต้องแบบถ้าเราสร้างพลังงานบวกสภาวะจิตของเราก็จะดีนะผมมันก็เหมือนกับเป็นการช่วยคนทั้งโลกเนาะประมาณนี้นะผมถ้าเรายังไม่ผ่านในจุดเนี้ยมันยังมีการปล่อยอยู่อะระดับที่2ยังมีการปล่อยอยู่ก็คือเขาจะเรียกขบวนการนี้ว่าเป็นกรรมทางพลังงานหรือว่ามโนกรรมนั่นเองนะครับผมมันแต่มันก็จะดีกว่าอันที่2มันก็เสมือนกับเราเรียนประถมจะขึ้นมัธยมนะครับผมประมาณนี้ถ้าเรายังไม่ผ่านข้อ1ก็จะไม่ผ่านข้อ2นะครับผมอ่ะเรามาต่อระดับที่3กันนะผมระดับที่3นี่จะเป็นระดับที่มีความโกรธปะทุขึ้นอยู่ในใจแต่เขาก็ไม่แสดงออกทางกายภาพเหมือนระดับที่2นะผมแต่มีความพิเศษกว่าระดับที่2คือเขาจะเริ่มมีทักษะในการขจัดสิ่งที่มันมากระทบกับเราอ่ะมันมากระทบเราเราจะขจัดออกไปได้ยังไงก็คือต้องมีการรู้จักให้อภัยนั่นเองอโหสิกรรมให้อภัยจะช้าจะเร็วก็คือบางท่านอ่ะมันอยู่ที่ทักษะของเราเลยของแต่ละบุคคลเนาะบางคนเมื่อโกรธมาอาจจะโกรธเป็นปีเป็นเดือนเป็นวันหรือว่าเป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นวินาทีก็ขึ้นอยู่กับการว่าเราจะขจัดในส่วนของตัวนี้ออกไปได้อย่างไรนะผมประมาณนี้ส่วนระดับที่4เนี่ยจะเป็นระดับที่ขนานนามว่าเป็นรูปธรรมชั้นสูงนะครับผมระดับที่4จะไม่เรียกว่าไม่ปลดปล่อยขึ้นความถี่ก็คือพลังงานลบออกไปสู่ใครเลยนะผมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะโกรธที่ทำให้โกรธมากแค่ไหนนอกจากเขาจะไม่ปลดปล่อยความชังความเกลียดออกไปแล้วเขายังต้องปลดปล่อยคลื่นความรักนั่นเองคือเอาศัตรูมาเป็นมิตรอะไรแบบนี้นะผมก็คือผมก็เคยประสบพบเจอกันเหมือนกันเนาะประมาณนี้คือถ้าเรายังเอาศัตรูมาเป็นมิตรได้จนเต็ม 100% เราก็จะมีการแบบพัฒนาให้มันดีๆขึ้นส่วนระดับเนี้ยมันเป็นระดับที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะผมแต่ถ้าเราทำได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเราก็จะไปเข้าสู่ในสภาวะของอีกมิตินึงในจักรวาลนึงในส่วนที่เราไม่สามารถมองเห็นเราจะมีการสื่อสารกันได้ผมคือมิตินี้เราจะสามารถถ้าเราผ่านทั้งหมดเนี้ยเราก็จะสามารถไปอีกมิตินึงได้แล้วก็รับรู้ในสิ่งที่ดีก็หวังว่าคลิปนี้บทความนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมมาขอรบศึกษาเพียงเท่านี้ขอพระคุณมากถ้าผมผิดพลาดประการใดขอปรมครูบาอาจารย์เมตตาเสริมเติมปัญญาครับผม